มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูทำเงินแบบง่ายๆมาฝากกับเมนูโรตีกรอบทั้งใครได้ชิมเป็นต้องติดใจใครทำขายได้กำไรงามแน่นอนค่ะคือวันนี้เรามาลองทำปุ๊บทุกคนจะได้รู้ว่าวิธีการบริหารจัดการในครัวคือยังไงทางอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเตรียมให้หมดเลยว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างไปซื้อในราคาตลาดอาจจะแตกต่างกัน 5% 10% แต่โดยรวมแล้วเขาคำนวณต้นทุนให้แล้วนะว่าราคาเท่านี้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบกันแบบจัดเต็มได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบง่ายมากๆเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1เติมน้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้30นาทีเตรียมไว้จากนั้นมาทำส่วนแป้งเคลือบโดยการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เมื่อครบ30นาทีนำแบ่งแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำเคลือบโรตีกรอบกันต่อค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเดือดและข้นขึ้นแล้วปิดไฟทาส่วนผสมน้ำเคลือบบนโรตีกรอบที่ทอดไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นซึ่งเคล็ดลับที่ทำให้เมนูนี้มีรสชาติที่หวานกลมกล่อมกำลังดีมีสีสันสวยเงางามนั่นก็คือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลเป็นส่วนผสมของทั้งการทำแป้งโรตีและน้ำเคลือบนั่นเองค่ะและเมื่อเราพักไว้จนเซ็ตตัวโรตีกรอบก็ยังคงความกรอบไม่แข็งกระด้างอีกด้วยค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทำขายลองได้เลยนะคะเพราะต้นทุนไม่สูงจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 51.44 บาทเท่านั้นค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อกิติชัยจัญญาลิขิตนะครับชื่อเล่นชื่อลูกหมีนะครับก็ทำขนมนะครับส่วนใหญ่จะเป็น made to order ก็คือจะโพสต์ใน Facebook แล้วก็ขายผ่านทาง Facebook อย่างเดียวครับการเวิร์กช็อปนะครับได้ทำเมนูเนี่ยจะเป็นโรตีกรอบซึ่งก็ใช้เทคนิคค่อนข้างไม่ยากเป็นเทคนิคง่ายๆลักษณะของน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปพอเคลือบกับขนมนะครับสีของขนมเนี่ยจะเด่นชัดขึ้นมาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเกล็ดของน้ำตาลเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าทำน้ำเชื่อมเองเนี่ยจะเกิดเกล็ดง่ายแต่ของโกลเด้นไซรัปของมิตรผลเนี่ยไม่เกิดเกล็ดเลยซึ่งจะทำให้เนื้อขนมเนี่ยเงาสวยผมชอบมากครับซึ่งการเข้าอบรมเราก็นึกว่าของฟรีคงไม่มีอะไรแต่หารู้ไม่เทคนิคมาเต็มของมาเต็มแล้วก็วัตถุดิบดีที่สุดเลยครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมีสูตรเคล็ดลับพร้อมเทคนิคการทำโรตีกรอบเคลือบด้วยเกรสผลไม้หลากรสไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มและแคนตาลูปรับรองว่าทำได้ง่ายๆนำไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะ